ญาติร่ำให้เชิญวิญญาณน้องเบนซ์รับพวงมาลาพระราชทานเผยยอดเงินเยียวยาน้าสาวเผยฝันเป็นลางก่อนเกิดเหตุสลดสุดเศร้าญาติทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องเบนซ์รับพวงมาลาพระราชทานเผยยอดเงินเยียวยาจากกรณีอุบัติเหตุทั้งดับเพลิงระเบิดภายในโรงเรียนราชวินิตถนนพิษณุโลกแขวงสวนจิตรดาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะกำลังซ้อมแผนดับเพลิงส่งผลให้มีนักเรียนชายเสียชีวิต1รายและผู้บาดเจ็บรวม5รายตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่24มิถุนายน66ที่โรงเรียนราชวินิตถนนพิษณุโลกแขวงสวนจิตรดาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครอบครัวของผู้เสียชีวิตคือนายขุมทองเปรมมณีหรือน้องเบนอายุ17ปีนักเรียนชั้นหมู่6ทับ7เหยื่อถังดับเพลิงระเบิดจะเข้าทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่เกิดเหตุและในเวลา13นาฬิกาจะไปรับศพน้องเบนที่นิติเวชโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อนำไปทำพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดแคนางเลิ้งโดยบรรยากาศทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเป็นไปด้วยความโศกเศร้าด้านนางสาวสรัญชุลีเปรมมณีน้าสาวลูกพี่ลูกน้องของน้องเบนกล่าวทั้งน้ำตาว่าคิดถึงน้องสงสารน้องเมื่อคืนตนเองนอนไม่หลับเลยและไม่ได้ฝันอะไรจนช่วงเวลาตีสามตีสี่ตนเองเดินลงมาด้านล่างคิดว่าน้องจะมาหามาบอกลาแต่ก็ไม่มีซึ่งตนเองอยากให้น้องมาหาอยากบอกลาน้องตนเองไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรอย่างไรก็ตามเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้ตนเองฝันว่ากินของบางอย่างแล้วฟันกรามหักแต่ไม่ได้อาจใจอะไรไม่คิดว่าน้องจะมาจากไปกระทันหันแบบนี้ทุกคนฝันว่าน้องจะเรียนจบและมีอนาคตที่ดีพอเกิดเหตุการณ์นี้ตนเองทำใจไม่ได้ไม่มีใครนอนหลับกินข้าวก็ไม่ลงและยิ่งพอนึกถึงภาพของน้องในสภาพที่ไม่โอเคมันรับไม่ได้ตนเองเลี้ยงน้องมาทั้งนี้ตนเองเจอน้องล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริเวณ 7-11 หน้าบ้านและน้องก็ได้ถามไถ่ตนเองว่าสบายดีไหมก่อนจะโชว์แก้วก้าวไกลให้ตนเองดูเนื่องจากน้องเป็นแฟนคลับคุณพิธาด้านนายพิรุณเปรมมณีลุงของน้องเบนซ์กล่าวว่าขณะนี้ทางผู้อำนวยการโรงแรมราชวินิตแจ้งครอบครัวน้องเบนซ์ว่าได้รับพวงมาลาพระราชทานตนเองและครอบครัวรู้สึกปลาบปลื้มและดีใจมากต่อมาผู้สื่อข่าวได้ถามถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดับเพลิงนายพิรุณได้กล่าวว่าการจะทำกิจกรรมลักษณะนี้นั้นทำสามารถทำได้แต่ต้องมีการเช็คประสิทธิภาพอย่างกรณีนี้ต้องเช็คตัวถังให้ดีก่อนนำมาใช้ส่วนนางสาวสรัญชุลีกล่าวว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกและก็ไม่อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกเพราะมันเสี่ยงและก็ไม่รู้ว่าทางเจ้าหน้าตรวจเช็คให้ปลอดภัยหรือไม่และจนถึงตอนนี้ตนเองและครอบครัวก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากทางเจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงทั้ง7คนแต่อย่างใดรวมทั้งยังไม่ได้รับการชี้แจงใดๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ประกันภัยเอกชนเปิดเผยวงเงินการเยียวยารูปแบบประกันกลุ่มของโรงเรียนเพื่อชดเชยและเยียวยานายขุมทองเปรมมณีในกรณีเสียชีวิต 100,000 บาทและในกรณีเสียชีวิตในโรงเรียนอีก 100,000 บาทพร้อมค่าปลงศพอีก 10,000 บาทรวมแล้วเป็น 210,000 บาทสำหรับพิธีชาปนกิจนั้นจะจัดขึ้นในวันอังคารที่วันที่27มิถุนายน66โดยจะสวดอภิธรรมศพจำนวน3คืนและจะเริ่มรดน้ำศพเวลาประมาณ16นาฬิกาวันนี้วันที่24มิถุนายน66ที่วัดแคนางเลิ้งศาลา4อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนราชวินิตมัธยมไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและบุคคลภายนอกเข้าไปยังบริเวณโรงเรียน การฝากให้คิดถึงหนุ่มกลา
หลังผ่านเหตุการณ์เมียน้อยมาแล้วลั่นอย่างโหดสารเอ็กการวิภากรโพสต์ร่ายยาวฝากให้คิดถึงหนุ่มกลาหลังตัวเองผ่านเหตุการณ์เมียน้อยมาแล้วลั่นอย่างโหดสารเอ็กแต่ละเรื่องเกือบตายไปหลายครั้งยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวของนักร้องชื่อดังหนุ่มกลาหลังจากก่อนหน้านี้ถูกโยงแฉเป็นนักร้องเสียงนุ่มซุกเมียก่อนหนุ่มกลาจะออกมาประกาศผ่านสื่อจะยุติความสัมพันธ์เลิกรากับสาวคนสนิทต่อหน้าเมียหลวงจูนและประชาชนทั้งประเทศล่าสุดวันที่24เมษายน2566การวิภากรภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซซึ่งที่ก่อนหน้านี้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงของสามีออกมาโพสต์ข้อคิด9ข้อถึงเรื่องนักร้องและเมียลิงปีนต้นมะพร้าวโดยการเผยว่าฉันแค่อยากจะสื่อสารเหมือนทุกคนเรื่องนักร้องและเมียลิงปีนต้นมะพร้าวข้อแรกขอแนะนำให้เมียห้ามหย่าเด็ดขาดใครจะเป็นจะตายก็ห้ามหย่าจากประสบการณ์จริงของตัวเองข้อ2เพราะทุกคนพ่อแม่ลูกบรรลัยแน่นอนโดยเฉพาะสุขภาพจิตลูกพ่อแม่ที่ดีต้องรักลูกมากกว่าชีวิตตัวเองค่ะข้อ3จะพบเจอแต่คนหลายๆคนที่เข้ามาซึ่งส่วนมากคนเลวมากกว่าดีเยอะคะข้อ4และเดินทางฟ้องอีเวนนั้นให้ไวที่สุดจัดหนักๆเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีตัวเองข้อ5สำหรับผัวจะไปไหนก็ช่างหัวมันเพราะมันพูดแล้วว่าจะเลิกกับอีเวนนั้นต่อสาธารณชนเองถ้าตอแหลเอ็กก็ไม่มีที่ยืนในสังคมข้อ6ทุกบาททุกสตางค์ต้องเก็บหมดถ้ามันรักลูกจริงๆมันต้องดูแลเพราะคนเป็นแม่ต้องเก็บเงินทองและทรัพย์สมบัติทั้งหมดเพื่อความมั่นคงของลูกและตัวเองรวมถึงไอ้ผัวตัวดีด้วยเพราะอนาคตยังไงก็ไปไหนไม่รอดกลับมาคืนรังแน่นอนข้อ7ก็ยอมอภัยให้มันไปเถอะเพื่อลูกเพื่อครอบครัวพ่อแม่ลูกข้อ8อีนั้นอะบอกตรงๆทั้งรูปร่างหน้าตาและสันดานแม่งไม่มีใครเขาเอามันหรอกมีแต่ผัวหน้าโง่และที่หลับหูหลับตาเอามันไปได้ไงวะงงมากและข้อ9ขนาดผัวกูพูดเมื่อคืนว่าหน้าตางี้นะให้เมาสิบตลกก็ขอลาอัปลักษณ์ชีเอ็กหายนี้คำพูดของผู้ชายนะบอกตรงพร้อมกันนี้การได้ฝากถึงหนุ่มกลาอีกว่าทีหลังอย่าทำนะหนุ่มกลาเป็นไงล่ะคะบ้านลุกเป็นไฟแถมเคราะห์ซ้ำกรรมซัดสมัยนี้กรรมติดจรวดนะคะการผ่านมาแล้วอย่างโหดสารเอ็กแต่ละเรื่องเกือบตายไปหลายครั้งกลับมาขอโทษลูกเมียและเลิกสันดานนั้นสักทีใครดีก็ชมใครเหี้ยเอ็กต้องด่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการโพสต์เองนักเลงพอขอบคุณอินสตาแกรมวิฟากร15We'll be right back.